วันนี้เอาเรื่องเล่าอะไรมาคุยกันในรายการพี่เอาเรื่องที่ผมยังอยู่ในช่วงวัยเด็กครับนะครับซึ่งตอนนั้นนะผมไม่รู้เลยว่าคนเนี้ยปัดโดนเนี่ยตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าแกเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าในความที่ว่าตะโดนตะพันแล้วก็ปู่ผมเนี่ยสามคนเนี่ยเขาเป็นฐานพันศิษย์มาด้วยกันเขาซีกันซึ่งตะโดนกับตะพันเนี่ยเขาก็จะมาหาปู่ผมทุกวันเขาจะมานั่งคุยแล้วก็ไปหากุ้งหาปลาอะไรต่างๆกันเนี่ยทุกวันเราก็เห็นพฤติกรรมแบบเนี้ยประจำแล้วเราแวกนั้นน่ะก็จะมีเด็กๆรุ่นผมเนี่ยแล้วก็มีรุ่นน้องแล้วก็มีเด็กที่อ่อนกว่าก็มาเล่นกันอยู่ในละแวกนั้นนะครับปู่เขาบอกปู่ก็บอกว่าอ้าวเด็กๆวันนี้นะเดี๋ยววันนี้ปู่จะเล่นกลให้ดูแล้วก็อะไรอย่าปู่ไปดูนะดูนะเนี่ยเดี๋ยวปู่จะทำอะไรให้ดูแกก็หยิบไอ้ก้อนหมูมาก้อนหนึ่งครับก้อนประมาณสมุดหน้าเหลืองหยิบมาก้อนหนึ่งแต่ดูนะเนี่ยเดี๋ยวปู่จะเล่นกลให้ดูครับแกหยิบก้อนหมูมาวางบนโต๊ะแล้วแกก็เอาไอ้มีดปาตาลค่อยๆเฉือนค่อยๆหั่นค่อยๆกดตั้งแต่ปลายจนด้ามมีดครับเนื้อหมูมันก็ค่อยๆฉีกค่อยๆแบกค่อยๆขาดห่างออกไปจนมันขาดออกเป็นสองส่วนครับแล้วปู่ก็บอกว่าไอ้ดูนะนี่นะแล้วแกก็เอาแขนแกวางบนโต๊ะแล้วแกก็สับเลยแกไม่หันแล้วแกสับเลยเฮ้ยหมายถึงว่าเอามีดสับแขนตัวเองให้ดูตรงนั้นเลยเหรอสับเลยครับเออสับดังโบ๊ะดูนะเด็กๆดูนะเข้าไหมปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เห็นคือแขนปู่ก็คือไอ้ตรงที่เลยข้อต่อมือเข้ามานะครับมันไม่เป็นอะไรเลย oh. มันเป็นแค่ขีดแดงๆครับตัวตะโดนบอกโอ้ยเด็กๆไม่ต้องไปดูหรอกมานี่เดี๋ยวตาเล่นให้ดูนี่เองดูนี่นี่ของตาเนี่ยเด็กกว่าของปู่เองเยอะครับไอ้พวกเด็กเราเนี่ยก็หันไปดูอุ๊ยอะไรวะเนี่ยแกก็แลบลิ้นออกมาจะบอกดูนะเนี่ยมีปอกมะม่วงเนี่ยไอ้เราก็เห็นแล้วไอ้มีปอกมะม่วงด้านเหลืองอะแกก็เถือเลยหั่นตั้งแต่ปลายมีดจนหลดโคนมีดเลยและเห็นแค่ติ่งเล็กๆประมาณน่าจะไม่เกิน5มิลได้ลิ้นแกก็ห้อยล่องแรงบอกเนี่ยดูนะแกก็พูดแบบคือลิ้นไม่ชัดอะแล้วแกก็จับลิ้นแกยัดเข้าปากแล้วแกก็บ่นงึมงำแล้วแกก็แลบลิ้นออกมาแล้วลิ้นมันก็ไม่มีเลือดสักหยดลิ้นก็เหมือนเดิมปกติครับส่วนตะพันบอกโอ้โหไอ้พวกนี้มึงหลอกเด็กมานี่เด็กๆมานี่มาหลานๆมานี่มาอยากเห็นปลาไหมเนี่ยเดี๋ยวตาเรียกปลามาให้ดูเลยจะจับปลาตัวไหนก็ได้มาเลยไอ้เราก็แห่เข้าไปดูเลยแต่ด้วยความที่ว่าไอ้ตรงนั้นอะที่เรานั่งดูกันอยู่นั่งเล่นนั่งดูการแสดงของทั้งตาทั้งปู่เนี่ยมันติดกับบ่อยายมีซึ่งยายมีแกก็เลี้ยงปลาพื้นที่แกก็ไหลบ่ออยู่หลายไร่อยู่แล้วก็แฟนของยายมีก็คือตะพันก็เป็นเพื่อนกงเล่ากับกลุ่มนี้เหมือนกันแต่วันนั้นตะพันแกไม่อยู่แกไปเกี่ยวไม่เกี่ยวแกไปฟันหญ้าอีกรับจ้างฟันปัญญาอีกบ่อปลาหนึ่งครับพี่แกก็บอกว่าอันเนี้ยดูดีๆนะเนี่ยเดี๋ยวตาจะเรียกปลามาให้ดูแกก็ถกขาเกงข้างขวาขึ้นมาเสร็จปุ๊บแกก็เอาขาจุ่มลงไปในบ่อปลาแล้วแกก็แกว่งแล้วแกก็ท่องแล้วสักพักที่หมายจริงครับปลาว่ายมาจริงๆปลาไม่รู้มาจากไหนอารมณ์เหมือนปลาสวายแย่งขนมปังอะเออมากันเต็มเลยมาปุ๊บ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 เต็มไปหมดเลย
แต่ผมก็บอกจะเอาตัวไหนอะหยิบเอาเลยเอามือหยิเบลืไปอกเอซาะเลเลยยเหรอแต่ผมบอกจะเอาตัวไหนเลือกเอาเลยเออไอเราก็ไอเราด้วยความที่ว่าเป็นเด็กก็อยากจะจับเนาะแกเขาบอกอ่ะมึงจะเอาตัวนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวตาจับให้แกก็เอามือเปล่าๆเนี่ยไปจับหัวปลานิลขึ้นมาตัวครปัระบมาณฝ่ามือกว่าครับๆเอาเนี่ยเดี๋ยวเอาไปให้ยายส้มมึงไปทําผัดเผ็ดมาให้กินหน่อยสิอ่ะแกก็หยิบมาให้ไอ้เพื่อนเราก็วิ่งได้ปลาตัวหนึ่งก็วิ่งตับปลาตับหายไปแล้วส่วนที่เหลืออีกสองคนทั้งปู่ผมทั้งตาโดนก็มาโอ้ยมึงหลอกเด็กๆอะไรต่ออะไรแกก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยแล้วแกก็ชักพอชักขาขึ้นมาแล้วปลามันก็หายไปครับก็ผ่านจากวันนั้นได้ประมาณสักเกือบอาทิตย์ปู่ผมเขาก็ใช้ผมว่าเอ้ยไปอ้วนไปทําความสะอาดห้องพักหน่อยสิแต่เราก็แบบด้วยความที่อยากไปเล่นข้างนอกเนาะแต่ด้วยคําสั่งปู่แล้วก็การบรรยงในมือปู่ด้วยเราก็เอาไปก็ได้ก็หิ้วกระป๋องไปรองน้ํามาหิ้วมาเสร็จปุ๊บเข้าห้องพระแล้วก็มีผ้าขี้ริ้วมาแล้วก็เช็ดทําความสะอาดนู่นนี่นั่นเก็บก้านธูปอะไรต่ออะไรของเราไปเรื่อยเปื่อยครับแล้วจู่ๆมันก็มีเสียงปั้งเสร็จปุ๊บมันก็มีเสียงพริ้งแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราคุ้นชินกับคําสอนของปู่ว่าถ้ามีเสียงปังปุ๊บให้เองหมอบรากับพื้นแล้วเองจะไม่เป็นอะไรเพราะด้วยความที่ว่าปู่ผมอะแกเป็นทหารเก่ามันจะสอนลูกหลานมาอย่างนี้ครับแล้วก็คุ้นชินกับคำสอนเนี่ยพอปังปุ๊บแล้วก็หมอบกับพื้นแล้วก็มีเสียงเพ่งแล้วก็ตะแคงหน้าไปมองเฮ้ยมันอะไรวะเราก็เห็นว่าไอ้โถแก้วอะที่ครอบองค์พระครอบองค์พระที่เป็นหลวงพ่อดำเนี่ยมันแตกครับเราก็ลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมานั่งแล้วก็พยายามมองหาว่าอะไรที่มันทําให้ไอ้ครอบแก้วครอบแก้วอันเนี้ยมันแตกแล้วก็มองไปมองมาเราเห็นเป็นเม็ดทองแดงเม็ดทองแดงนี่คืออารมณ์มันจะคล้ายๆเหมือนกับเม็ดถั่วแดงครึ่งเม็ดเม็ดถั่วแดงครึ่งเม็ดมันตกอยู่ตรงฐานองค์พระครับเราก็เฮ้ยอะไรวะแล้วด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กอะเราไม่กล้าจับโดยตรงครับเราก็ไปเอาไอ้ผ้าที่ผ้าขี้ริ้วที่เช็ดทำความสะอาดทิ้งพระเนี่ยไปจับแต่ปุ๊บแล้วก็วิ่งออกไปหาปู่ไอ้นี่มันคืออะไรปู่บอกเฮ้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงฐานครับอยู่ตรงฐานองค์พระครับปู่แกก็พาเราขึ้นมาได้ยินเสียงมาจากไหนเนี่ยผมได้ยินเสียงว่าพามาจากทางหน้าต่างเนี่ยมาจากทางดงกล้วยเนี่ยปู่บอกเฮ้ยมันชักไปเข้าท่าแล้ววะงั้นวันเนี้ยเองไม่ต้องเช็ดแล้วทำแค่นี้พอเก็บเสร็จแก้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปเล่นไหนก็ไปเราผ่านไป3 วันแล้วจู่ๆก็มีใครก็ไม่รู้แหละมาหาปู่ผมซึ่งวันนั้นเราผมเห็นแล้วแหละว่าตาคนเนี้ยแกอยู่ถัดไปอีกซอยหนึ่งเขาเป็นเพื่อนที่ว่าค่อนข้างที่จะสนิทเกี่ยวกับเรื่องเซนพระเรื่องคอหวยอะไรพวกเนี้ยเขามาคุยแต่เราไม่รู้หรอกว่าตาคนนี้เขาคือใครก็เขามาคุยกันแต่ตอนนั้นอ่ะเราก็เล่นกันอยู่ในบรรดาวงศาคณะญาติเราก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันพอตกเย็นวันนั้นเราก็ถามปู่ว่าตอนไหนใครมาปู่บอกมันเรื่องของคนโตเด็กไม่ต้องยุ่งหรอกเด็กไม่ต้องเกี่ยวมาผ่านไปได้ประมาณ4-5 วันได้วันนั้นพ่อผมกลับจากขายของมาค่อนข้างเย็นพอสมควรประมาณ6 โมงกว่าได้ก็เป็นรถซาเล้งขี่ตัก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 มาปุ๊บด้วยความที่สมัยก่อนนะตอนที่ผมอยู่ที่บ้านเก่า
บ้านผมเนี่ยมันเป็นบ้านสุดซอยและจากถัดจากบ้านผมเนี่ยขยับไปนิดเดียวเองก็จะเป็นสะพานไม้ข้ามคูเล็กๆเพื่อที่จะผ่านบ่อปลาของยีมีเนี่ยเดี๋ยวก็จะเดินทะลุไปซอยหนึ่งก็จะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาผ่านปั่นจักรยานผ่านมากอะไรมากเลยแล้วก็อ่ะเล่นกันอยู่แถวนั้นอ่ะจนกระทั่งพ่อกลับมาพ่อกลับมาเนี่ยปุ๊บเต้าเด็กๆวันนี้เดี๋ยวมีขนมมาแจกเดี๋ยวลุงขอดูหน่อยว่าใครเล็บมือสะอาดมั่งเด็กก้นซอยก็เด็กก้นซอยก็แห่มาเลย7-8 คนก็จะมากางมือให้พ่อผมดูว่าใครตัดเล็บมือมั่งใครตัดเล็บมือสะอาดอ่ะคนนั้นได้ขนมโก๋ไปคนไหนตัดสะอาดตัดแบบเกลี้ยงเลยอ่ะคนนั้นได้โอเลี้ยงได้อะไรต่ออะไรกันแล้วแต่เขาจะแจกจนกระทั่งแบบอ่ะทุกคนแยกย้ายกันไปหมดเรียบร้อยแล้วไอ้เราก็ยังนั่งเล่นนั่งกินขนมอะไรต่ออะไรอยู่หน้าบ้านว่าก็ได้ยินเสียงลักษณะเดินแบบลากส้นแซกแซกแซกเราก็เหนื่อยหน้าไปมองตาโดนป่าใครอ่ะแต่ต้องไปพูดแต่เขาเดินมาจักจักตาโดนมาหาใครไอ้อ้วนกูคันท้องว่ะทำไมอ่ะตาโดนเป็นอะไรเราก็ถามนี่นะไอ้อ้วนกูคันท้องว่ะแล้วแกก็ถกชายเสื้อด้านซ้ายให้เราดูครับแล้วก็อ้าวเป็นอะไรอ่ะตาดนเนี่ยเนี่ยกุกคันตรงท้องตรงพุงข้างเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยเราก็อะไรของเขาวะครับด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะไอเราก็ผ่านเหตุการณ์อย่างนั้นมาแล้วคือเราอ่ะเห็นอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ตอนนั้นอ่ะเรายังไม่รู้หรอกว่าเขาน่ะเสียแต่เรามารู้ทีหลังไงคือไอ้ตอนนั้นอ่ะเราก็อะไรอ่ะตะโดนเป็นอะไรอ่ะแกก็เดินมาแล้วก็ถกชายเสื้อข้างซ้ายแล้วก็เกาไอ้อ้วนช่วยตาหน่อยตาคันว่ะเราก็ทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะตะโดนแกก็ยังเกาแกลกแกลกอยู่นะครับเราก็ตะโกนปู่ตะโดนมาหาเอออ่ะปู่เราก็เงียบย่าย่าตะโดนมาครับมียาแก้คันให้ตะโดนไหมเอาในบ้านเดี๋ยวบ้านก็เงียบไอ้อ้วนไม่ต้องเรียกใครหรอกมึงช่วยกูเกาหน่อยสิเนี่ยไอ้เราก็ไหนตะโดนดูสิแกก็ถกชายเสื้อแล้วก็เหน็บไว้เหน็บคือถกชายเสื้อแล้วก็เหน็บขึ้นข้างบนนะเนาะไอ้เราก็เห็นว่ามันเป็นรูดำๆ3-4 รูเนาะรูดำๆเข้าไปในท้องแกน่ะเหรอรูดำๆตรงบริเวณต่ำกว่าชายโครงลงมานิดนึงครับครับประมาณ3-4 รูแกก็เอามือเกาๆถูๆอ่ะครับไอ้อ้วนอ้วนช่วยตาเกาหน่อยสิเนี่ยไอ้เราก็เอามือลูบแล้วก็เกาเกาเกาเฮ้ยไอ้อ้วนไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยนะเนี่ยเดี๋ยวตาเอามันออกแป๊บนึงเฮ้ยแล้วก็อะไรอะตาแล้วแกก็เอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้มือข้างขวาแกนะกดแล้วก็บีบไอ้ตรงหนูที่แกคันนั่นแหละครับพอบีบมันจะปุ๊บมันก็พุทออกมาอะไรอะพอพุทออกมาเนี่ยมันเป็นหนอนประมาณ2 คนนิ้วอะฮะเป็นอะไรนะหนอนเป็นตัวหนอนประมาณ2 คนนิ้วอะ2 ข้อนิ้วเนี่ยหรอมันหล่นปุ๊บลงมาอยู่ในข้อมือไอ้หล่นมาอยู่ในมือฝั่งซ้ายแกไอ้หนอนตัวนี้มันก็ติดจุกจิกจุกจิกแล้วแกก็บอกเออเนี่ยมันโอ้โหค่อยค่อยหายคันหน่อยแล้วแกก็ทำอย่างนั้นอ่ะไอ้รูเดิมๆมันอ่ะไอ้3-4 รูนั่นอ่ะครับบีบแล้วก็ปุ๊บบีบแล้วก็ปุ๊บบีบแล้วก็ปุ๊บออกมาเออพอเราเห็นแล้วเราก็โอ้ยอย่างนี้ชัดละเราก็โกนเรียกเลยย่าผีตะโดนมาเดี๋ยวเราปูออกมาเลยปูถือหวายออกมาเลย
แต่ก็หวดเลยไปเลยนะไอ้ห่านี่มาหลอกมาหลอนหลานกูไปเลยนะมึงแล้วแกก็หายเหมือนควันบุหรี่ไปเลยครับนั่นแหละครับตอนที่ผมไปเจอตาดนตอนนั้นแหละโอ้ยแม่งคิดภาพไม่ออกเลยว่าถ้าสมมุตินะถ้าสมมุตินะสมมุติผมอะไม่รู้ว่าเพื่อนของปู่อะแกเสียแล้วแกมาแบบเนี้ยโอ้ยช่วยปู่ช่วยลุงเกาตรงนี้นะว่าคันชิบหายเลยอะไรเงี้ยเออโอ้ยมึงนี่เกาไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยอยู่ๆแกบีบหนอนแกออกมาจากท้องโอ้ยน่ากลัวไอ้ตรงรูตรงนั้นเนี่ยเออก็ได้มาคุยกับปู่ทีหลังว่าปู่ตกลงตะดนแกเป็นอะไรตายเออปู่บอกว่ากูก็ได้ไปคุยกับเมียแล้วแหละบอกว่าไอ้วันที่มึงได้ยินเสียงเขาปังนั่นแหละมันมีคนมาดักยิงไอ้ดนนี่แหละเพราะว่าไอ้ดนน่ะมันไม่ยอมขายที่บ่อปลาให้ในหน้าที่จะมาสร้างหมู่บ้านมันไอ้นายหน้าอัดนายหน้าเนี่ยมันก็เลยไปจ้างมือปืนมาดักยิงไอ้ดนอ๋อไอ้รูที่อยู่ที่ท้องแกนั่นก็คือรูที่แกถูกยิงนะสิครับแล้วมันทะลุข้างหลังเหตุการณ์ของการที่แกโดนยิงอะผ่านไปกี่วันแล้วพี่จุนก็โหก็คือวันที่ผมได้ยินเสียงปังนั่นแหละคือแกโดนยิงวันนั้นครับแล้วก็ผ่านมาได้ค่อนข้างที่จะหลายวันอยู่เพื่อที่จะก็คือมีการสืบหาว่าใครเป็นคนและใครเป็นคนจ้างวันฆ่าครับรวมๆแล้วก็ประมาณเกือบ2 อาทิตย์ครับก็คือน่าจะเป็นช่วงที่กำลังแกตายโหงแหละพูดกันตามตรงอะเนาะเออตายโหงแล้วแกน่าจะแบบเพิ่งจะเริ่มรู้ตัวมั้งว่าเฮ้ยอ่ะกูตายแล้วตามไปหาเพื่อนหน่อยดีกว่าแล้วก็แต่ฟิลมาหลอกนี่อันนี้คือตั้งใจมาหลอกนะประมาณนั้นคือให้เรานึกถึงไอ้หนอนมะพร้าวอ่ะครับตัวขาวขาวหัวดำดำอ่ะเออตัวขาวขาวหัวดำดำเราก็ไซส์ประมาณนี้เนาะเออประมาณนิ้วก้อยนิ้วก้อยอ่ะสองข้อนิ้วก้อยอ่ะเราบีบแล้วปุ๊บออกมาหูยน่ากลัวว่ะไอ้สามสี่รูนั่นแหละแต่ละครั้งที่แกบีบออกมาแล้วคือมันปุ๊บออกมาตัวหนึ่งแล้วก็ปุ๊บออกมาตัวหนึ่งแล้วสามสี่รูมันโอ้โหรวมๆแล้ว10 กว่าตัวเลยนะจินตนาการแรกผมพี่จุนรู้ไหมผมไม่ได้คิดถึงหนอนเลยนะผมคิดว่าเฮ้ยแกเป็นผีแล้วแกแบบน่าจะตกเพราะแกไปเล่นอะไรนะเล่นกลเกี่ยวกับปลาให้ดูใช่ไหมตาดนครับเออผมก็คิดว่าสงสัยแกแบบน่าจะไปหาปลาตะผลอ๋อคนละคนใช่ไหมคนละคนครับเออตาดนกับตะผลไม่เขาแบบพี่เล่นเหมือนกันผมเข้าใจว่าแกตกน้ําแล้วทีเนี้ยน่าจะแบบเหมือนโดนปลาไหลชัยอะไรเงี้ยแล้วจะบีบออกมาแล้วหัวปลาไหลผุดออกมาทั้งตัวนี่หูน่ากลัวเหมือนกันนะเออนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อเรื่องราวของผีตาดนที่แกมาหาคุณปู่แต่จริงๆผมว่าไม่ได้ตั้งใจมาหาคุณปู่หรอกแกจะมาหลอกพี่นั่นแหละตับทุกวันนี้จับผลยังอยู่ครับอายุ104 ปีครับร้อยปีผมก็ไปแล้ว104 ปีเหรอครับ104แกถามว่าแกแข็งแรงไหมคือถ้าจะให้แกไปเข้าห้องน้ำอ่ะก็ไปอยู่ครับอดอดแอดแอดแล้วแหละเออ104 ปีนะฮะ นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับตาดนที่เอามาแบ่งปันกันวันนี้ถูกไหมพี่จุนครับเฮ้ยช่วงนี้ดูแลสุขภาพหน่อยนะพี่อากาศเปลี่ยนแบบพึบพับมากเลยอะแต่ละคนนักเล่าผมโทรไปพี่ศักดิ์ก็ป่วยแล้วผมเมื่อวานก็เกือบร่วงเหมือนกันไออากาศทำไม่เท่าไหร่แต่ไอฝั่งนู้นมันจ้องเล่นผมอยู่เออหาของดีติดตัวของดีติดตัวนะช่วงเนี้ยเอออ่ะโอเคพี่จุนงั้นวันนี้ประมาณนี้น้องวีขอบคุณมากๆเลยพี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามีเรื่องเล่าเรื่องไหนต่อคิวอยู่อีกไหมแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
The Good Story